สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่มีการสนับสน,นุนเปิดค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันค้นหาน้องมาวิน15วัน จากกรณีที่ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าเครื่องสาวเดอร์โซนาตรวจพบวัตถุต้องสงสัยอยู่บริเวณสันเขื่อนซึ่งใกล้กับที่ได้รับบาะแสลงลึกไป105เมตรที่คาดว่าจะเป็นน้องมาวินต่อมาทีมตอบโต้ภัยพิบัติให้ข้อมูลว่ารูปภาพวัตถุต้องสงสัยที่มีการเผยแพร่ในตอนแรกดูสเกลของวัตถุสูงประมาณ2เมตรซึ่งตัวของผู้สูญหายค่อนข้างตัวเล็กและสูงประมาณ168เซนติเมตรซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นต้นไม้ใหญ่ในน้ำไม่ใช่น้องมาวินและสุดวันที่15ของการค้นหาและตรง กับวันที่8พฤศจิกายน65วันพระขึ้น15คหาค่ำเดือน12วันลอยกระทงในช่วงเวลา20นาฬิกา30นาทีนางสาวเกษราหรือเก๋เฟื่องฟูแม่ของน้องมาวินพร้อมญาติได้ร่วมกันทํากระทงและนํารูปของน้องมาวินมาร่วมในการลอยกระทงกับแม่เก๋และญาติพี่น้องที่แพร่พักในอ่างเก็บน้ํศสีนกรนทรนตําบลท่ากระดานอําเภอสีสวัสดิ์การลอยกระทงในคืนนี้ถือว่าเป็นการทํากิจกรรมร่วมกับภาพของมาวินในวันสุดท้ายและจะหยุดการค้นหาพรุ่งนี้คณะของ ไม่เก๋จะเดินทางกลับพมลำนาวเพื่อกลับไปทำงานใช้ชีวิตปกติต่อไปเจ้าของ Facebook ชื่อชัดชายกิติชยัยหนึ่งในทีมงานค้นหาได้โพส์ข้าความลงใน Facebook ส่วนตัวว่าการค้นหาน้องมาวินยุติลงแล้วนะครับส่วนค่าใช้จ่ายไม่มีการสนับสนุนจากใครนะครับทีมใครทีมมันดูแลกันเองครับทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆค่า,า,า,าที่พักค่าน้ำมันเรือค่าอาหารส่วนทีมงานผมก็หมดไปแสนสองครับกับภารกิจนี้และขอขอบคุณเรือก๋วยเตี๋ยวขนาดใหญ่ที่กู้ภัยเรียกเข้ามาที่แพรวันแรกเป็นร้อยชา ไม่เก็บเงินเลยครั้งต่อไปก็ครึ่งราคาตลอดครับเขาเห็นการทํางานของกู้ภัยเลยขอทําบุญด้วยครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ